ในเรื่องไกรฤกิจวิทนาเปิดเผยว่าวันนี้ตนได้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ EMS เพื่อขอให้ปปชตรวจสอบน,นา,า,งางสาวแพรร์ทองฐานชิน,นวัตรในฐานะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองประธานกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟ o ์ e วร์ Power แห่งชาติรองประธานกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติรับประธานกรรมการพัฒนาซอฟ o ์ e วร์ Power แห่งชาติซึ่งควรเป็นเจ้าพนักงานของรัฐตามความในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาระการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ2561มาตรา4 ว่ามีการฝ่าฝืนมาตรา128หรือไม่และตรวจสอบเพิ่มเติมว่าปัจจุบันนางสาวแผ์ทองฐานชินวัตรยังเป็นกรรมการทั้ง3แห่งอยู่หรือไม่โดยในเรื่องไกลชี้ว่าข้อเท็จจริงกรณีนี้มีข่าวปรากฏทั่วไปตั้งแต่วันที่20ก,กรกฎาคม2567กแต่ต้องรอให้พ้น30วันก่อนรวมทั้งให้เลยกำหนดการเยีน่นมแบบภาษีมูลค่าเพิ่มภายในวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาทั้งนี้เพื่อมีการน,นำเอกสารหรือพยานหลักฐานทางบัญชี และแบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มมาตรวจสอบได้โดยข้อเท็จจริงบางส่วนนำข่าวมาจากเว็บไซต์ข่าวเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาหัวข้อทักษิณยกครอบครัวเที่ยวแรนโชชานวีรีสอร์ทรูของนายอนุทินจับไม่ร้องเพลงชื่นมืน่นซึ่งพรลปปป,ปอชอม,มาตรา128วรรคหนึ่งส่วนแรกบัญญัติว่าห้ามไม่ให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมายกฎหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายในเรื่องไกลชี้ว่าข้อเท็จจริงตามข่าวนั้นมีภาพการติดกอ๊อพร่วมกันหลายคนมีทั้งรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่รัฐรายอื่นที่เป็นข้าราชการผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจรวมทั้งในสาร,รัฐอัตนาวดีด้วยและยังมีการร่วมรับประทานอาหารร้องเพลงซึ่งมีนางสาวแพย์ทองฐานชินวัตรรวมอยู่กรณีนี้ จึงไม่เหตุอันควรเขาให้ปปชตรวจสอบว่าการที่ก๊อฟดังกล่าวเกิดขึ้นวันใดที่ใดมีการจ่ายค่าเกรียนฟรีแคดดี้ค่ารถกรอ๊อฟค่าอาหารและเครื่องดื่มเป็นจํานวนเท่าใดใครเป็นผู้จ่ายทั้งนี้ควรสอบปากคำบุคคลตามภาพด้วยเช่นนายสารัประกอบด้วยสําหรับการรับประทานอาหารการร้องเพลงก็ควรตรวจสอบด้วยว่ามีค่าใช้จ่ายค่าอาหารค่าเครื่องดื่มใครจ่ายและยังมีเจ้าพนักง,งานของรัฐผู้ใดได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อันเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา128อีกหรือไม่และตามข้อเท็จจริงในข่าวที่ระบ,บุว่าแชนโรชานวี e รีสอร์ทรูของนายอนุทินนั้นเมื่อไปตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของนายอนุทินกลับไม่พบข้อมูลว่าแลนโชชานวี e รีสอร์ทรูแต่อย่างใดเพื่อให้ได้รับทราบข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติจึงควรตรวจสอบเพิ่มเติมจากนายอนุทินว่ารีสอร์ทรูดังกล่าวเป็นของใครในเรื่องไกลสรุปได้ว่าจากข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏโดยทั่วไป เมื่อนำมาพิจารณาประกอบกับบทบัญญัติในมาตรา128กรณีจึงมีเหตุอันควรก็ให้ปปชตรวจสอบนางสาวแพรทองฐานชินวัตรซึ่งควรถือเป็นเจ้าพนักงานของรัฐตามมาตรา4ว่ามีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามข้อเท็จจริงดังกล่าวอันเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา128หรือไม่และควรมีการตรวจสอบเพิ่มเติมว่าปัจจุบันนางสาวแพรทองฐานชินวัตรยังเป็นกรรมาการทั้ง3แห่งอยู่หรือไม่